กราบสวัสดียามเช้าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลมีหมดเลยนะครับทั้งฝนทั้งฝุ่นและบางจังหวะอากาศก็เย็นลงด้วยนะครับส่วนพี่น้องในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็ให้ระมัดระวังเรื่องของพายุฝนแล้วก็พายุลูกเห็บกันด้วยนะครับหลายพื้นที่ฝนตกจู่ๆก็ตกนะครับในช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนข่าวสารในวันนี้มีครบหมดเลยนะครับการเมืองก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากลุ่มราษฎรเขานัดชุมนุมกันวันนี้นะครับที่สกายวอล์กตีหม้อไล่เผด็จการนะครับก็เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์โดยการเอาไหเอาหม้อเอาชามมาเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับกรณีของที่พม่าแล้วเมื่อวานนี้สี่แกนนำไม่ได้ประกันตัวนะครับใน11ข้อกล่าวหาตามที่อัยการสั่งฟ้องซึ่งมีมาตรา112อยู่ด้วยนะครับก็คุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครการชุมนุมเมื่อคืนที่สกายวอล์กก็วุ่นวายนะครับมีการกระทบกระทั่งด่าทอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอ่านประกาศว่าห้ามไม่ให้มีการชุมนุมเพราะว่าจะเป็นการกระทำความผิดตามร่ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะเดี๋ยวมาสรุปข่าวทั้งหมดเนี่ยให้คุณผู้ชมได้รับทราบโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเยียวยานะครับผมจะได้สรุปทั้งหมดเลยนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามก็ค่อยๆฟังกันไปนะฮะมีคนบอกว่าน่านที่แม่จริมใช่ไหมครับอากาศหนาวสุดๆหลายพื้นที่นะครับในภาคเหนือตอนนี้ก็หนาวนะครับเพราะว่ามีทั้งหนาวมีทั้งฝนมันก็เลยทำให้อากาศนั้นเย็นเข้าไปกันใหญ่นะครับเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อ189คนนะครับสถิตินั้นก็ดีขึ้นนะมีแค่สมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพนนทบุรีเพชรบุรีนะครับก็ประมาณ5จังหวัดก็ประมาณ5จังหวัดนะส่วนใหญ่ก็มาจากสมุทรสาครทั้งหมดนะเรื่องของวัคซีนเมื่อวานนี้ก็จริงๆมันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยก็คือเราจะได้ของซิโนแวคไบโอเทคของจีนนะครับเข้ามา3ล็อตก็คือกุมภามีนาเมษาก็จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนของทั้ง3เดือนปลายกุมภาได้มา 200,000 โดสปลายมีนาได้มา 800,000 โดสแล้วก็ปลายเมษาได้มาอีก1ล้านโดสรวมเป็น2ล้านโดสแล้วหลังจากนั้นก็จะมีทั้งซื้อมาจาก AstraZeneca และก็ที่ผลิตเองภายใต้ความร่วมมือกับ AstraZeneca เนี่ยนะครับทั้งหมดก็ประมาณ60ล้านโดสจะฉีดภายในปีนี้นะครับแต่ไปติดนิดนึงนะครับคำพูดของหมอทวีสินเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรแต่ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนหมอทวีสินพยายามจะโปรเทคหรือว่าปกป้องรัฐบาลหรือเปล่าเพราะรัฐบาลตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านำเข้าวัคซีนช้ายิ่งมีการเอาไปเทียบเคียงกับหลายๆประเทศในอาเซียนมันจะด้วยเหตุผลอะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่ก็คือช้าเอานะเหตุผลจะฟังได้หรือฟังไม่ได้ก็สุดแท้แต่ก็คือช้าเข้าใจใช่ไหมครับแต่พอช้าปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหมอทวีสินตอนออกมาแถลงบอกว่าไม่ว่าประเทศไทยของเราจะได้วัคซีนช้าหรือเร็วก็ไม่มีผลกระทบต่อคนไทยไม่มีผลต่อคนไทยเพราะเรามีหน้ากากอนามัยเรามีหน้ากากผ้าและก็ไม่ต้องเจ็บตัวจากการฉีดวัคซีนด้วยเข็มฉีดยาอีกต่างหากหมอทวีสินก็ไม่น่าจะไปพูดอะไรแบบนั้นคือฟังแล้วรู้เลยนะครับว่ามีเจตนาที่ต้องการปกป้องรัฐบาลคุณหมอทวีสินเป็นข้าราชการรัฐบาลเป็นนักการเมืองนะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจริงๆไม่มีความจำเป็นเลยครับที่จะต้องไปพูดแบบนั้นนะจะถูกหรือผิดก็สุดแท้แต่ซึ่งผมเคยพูดมาโดยตลอดนะเรื่องหมอทวีสินเนี่ยบอกว่าหมออย่าไปพูดเกินหน้าที่หมอนะอย่าไปพูดอะไรที่มันล้ำหน้าที่ของหมอนะก็จะถูกสังคมโจมตีวิพากษ์วิจารณ์อยู่ณขณะนี้อีกแล้วนะครับเพราะไปพูดอะไรเกินหน้าที่เหมือนข่าวก่อนที่ถูกโจมตีนะครับก็คือไปพูดเรื่องอะไรเยียวยาวันนี้ก็ไปพูดเรื่องของวัคซีนที่รัฐบาลเอาเข้ามาช้า
แล้วก็ไปบอกว่ามันไม่มีผลอะไรมันก็ไม่ควรพูดนะครับนะหมอก็น่าจะไปพูดเรื่องระบาดเรื่องการป้องกันเรื่องมาตรการต่างๆนะครับก็อีกแล้วนะครับแสดงว่าหมอทวีสินแกเป็นคนแบบนั้นจริงๆคือแกเป็นคนชอบพูดอ่ะแกเป็นคนชอบพรีเซนต์อ่ะนะแกเป็นคนชอบพูดแกเป็นคนชอบพรีเซนต์นะครับนะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะที่เป็นประเด็นเมื่อวานนี้นะครับอ่ะทีนี้มาเรื่องของเยียวยานะครับคุณผู้ชมครับมติผมเอามติครม.เมื่อวานนี้นะครับมติครม.เมื่อวานนี้เนี่ยประกันสังคมมาตรา33ยังไม่เข้าครม.นะครับน่าจะเข้าอาทิตย์หน้าแล้วก็ไปสมัครวันที่21กุมภาแล้วเริ่มจ่ายตังค์ก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมน่าจะปลายเดือนนะครับน่าจะช่วงปลายเดือนอาทิตย์ละ1,000จ่ายยาวไปจนถึงเมษายนนะผมยังไม่กล้าฟันธง 100% ว่าประกันสังคมมาตรา33จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะอะไรเพราะอันนี้คุณผู้ชมติดตามนะครับหมายถึงว่าทุกเพจเลยนะทุกสำนักข่าวเลยนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าตราบใดที่ไม่เป็นมติครม.มันก็ไม่ 100% มันก็ยังเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับนะประกันสังคมตอนนี้ยังไม่เข้าครม.ตอนแรกผมคิดว่าจะเข้าเมื่อวานนี้เอาจริงเนี่ยยังไม่เข้าก็ลุ้นว่าสัปดาห์หน้าประมาณวันที่15-16เนี่ยจะเข้าหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปลงทะเบียนอีกสัปดาห์ถัดไปนะครับถ้าประกันสังคมมาตรา33ยังไม่เข้านี่ก็หมายความว่าเงื่อนไขต่างๆอาจจะปรับเปลี่ยนได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องช่วยกันพูดมาตรา33อนุมัติหรือยังครับยังนะครับแนวโน้มเนี่ยอนุมัติค่อนข้างสูงแต่ถ้าถามว่า 100% มั้ยยังไม่ 100% เพราะยังไม่เข้าครม.การที่ยังไม่เข้าครม.ผมก็ลุ้นอยู่นะฮะอันนี้พูดประเด็นนี้นะฮะสำหรับคนที่มีเงินชิงเงินฝากเกิน 500,000 บาทเนี่ยก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้าครม.มันก็มีโอกาสแก้ไขมันก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงกันอยู่อันนี้ของคนมาตรา33นะของคนมาตรา33ส่วนเราชนะเมื่อวานนี้เราชนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ให้เป็นเงินสดใดๆทั้งสิ้นไม่ให้เป็นเงินสดใครที่ไม่ผ่านก็สามารถไปกดอุทธรณ์ได้อุทธรณ์ก็คือทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่8มีนาคมแล้วหลังจากนี้ก็จะทยอยประกาศผลสำหรับคนทบทวนสิทธิ์เขาจะประกาศผลผมจำวันที่ไม่ได้นะเดือนมีนานะครับแต่เป็นเดือนมีนานะครับนะเขาจะเริ่มประกาศผลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภานะตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาเอางี้คุณผู้ชมนะที่ไม่ผ่านนะคุณผู้ชมไปกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนนะไปกดทบทวนสิทธิ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาประกาศผลวันไหนเนี่ยผมจะรีบเอามาบอกแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศผลนะครับคือหลายคนถามผมเข้ามาว่าเวลาเรากดทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยเราจะทราบผลตรงนั้นเลยไหมยังนะครับยังนะครับก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ขึ้นไปนู่นแหละเขาจะต้องไปประมวลผลก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งผมจำวันไม่ได้ตอนนี้วันมันเยอะไปหมดแต่อยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆเดือนกุมคือมันจะเป็นการทำงานแบบทยอยเป็นล็อตไปโอเคนะอันนี้คือประกาศผลรอบแรก4มีนาถ้า4อาจจะใช่นะอาจจะใช่เนี่ยมันจะอยู่เนี่ยมันจะมีทั้งมีนา4มีนารอบนึง14มีนาอีกหรือเปล่านะเอาว่าใกล้ๆดีกว่าผมจะมาบอกเพราะว่าวันนี้มันก็เพิ่งแค่วันที่10ไงนะทบทวนเสร็จปุ๊บก็รอไปก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนรออาทิตย์หน้านะครับ15กุมภาไปที่ธนาคารของรัฐ3แห่งทุกสาขาออมสินกรุงไทยออมสินกรุงไทยธกส.แต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นการสร้างความยากลำบากทบทวนสิทธิ์ที่ไหนในเว็บไซต์เราชนะนะครับก็เป็นการสร้างความยากลำบากให้กับคนชราคนที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องโจมตีกันหนักๆเลยแล้วก็ต้องเรียกร้องมันสะท้อนให้เห็นถึงความห่วยนะบอกให้คนไปลงทะเบียนธนาคารเนี่ยนะเขาก็ยังไม่มีคำตอบเลยนะว่าไปลงทะเบียนที่ธนาคารเสร็จแล้วเนี่ยจะยังไงต่อเพราะท้ายสุดการใช้เงินผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินเนี่ยก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนอยู่ดีก็คนที่เข้าไปเขาไม่มีสมาร์ทโฟนเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็ยังคิดไม่ออกนึกออกไหมครับคือใครจะโปรเทคใครจะพูดอะไรก็ตามแต่นะครับวันนี้กระทรวงการคลังเนี่ย
ก็คือทำงานไม่เรียบร้อยนะครับอันไหนพูดได้ก็แถลงไปอันไหนตัวเองทำผิดพลาดอันไหนตัวเองไม่พร้อมก็เงียบเนี่ยก็ผมถามเนี่ยบอกให้คนไปลงทะเบียนที่ธนาคาร1ไม่กลัวโควิดเหรอไหนบอกว่ากลัวโควิดไม่ใช่เหรอ2เขาไปลงทะเบียนที่ธนาคารเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วยังไงต่อบอกด้วยแล้วยังไงต่อเห็นไหมครับพูดก็หาว่าผมเนี่ยมาโจมตีมาตามกัดตามจิกกระทรวงการคลังแต่มันก็เรื่องจริงอะครับท่านไม่เคยชัดเจนเลยนะครับทำงานไปวันๆหมายถึงว่าแก้ไขปัญหาไปวันๆนะครับนี่ก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะส่วนเมื่อวานนี้ชาวนานะครับที่เคยได้รับเงินค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพข้าวที่เกษตรโดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเขาอนุมัติ1,000นะแต่เขาจ่ายไปแล้ว500เมื่อวานนี้ก็มาอนุมัติจ่ายอีก500ที่เหลือได้ไร่ละ500ไม่เกิน20ไร่ก็คือตั้งแต่500บาทจนถึง 10,000 บาทรับเงินจากธกส.ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอธกส.ดำเนินการได้เลยนะครับเงินเข้าบัญชีก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องลงทะเบียนเพราะท่านเคยได้รอบแรกอยู่แล้ว500บาทก็หมายความว่าจะมีชาวนาอีกสักประมาณ4ล้านครอบครัวนะครับอันนี้รับเป็นเงินสดอันนี้ไม่ใช่เราชนะนะอันนี้ไม่ใช่เรารักกันเป็นโครงการเป็นมาตรการบริหารพัฒนาคุณภาพข้าวชื่อประมาณนี้นะครับเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงธันวาปีที่แล้วละเขาให้500รอบนี้เขามาให้อีก500นะก็จะได้เป็นเงินสดเลยนะมันพอเหมาะพอเจาะพอดีในช่วงโควิดอ่ะก็เลยทำให้พี่น้องชาวนาที่ขึ้นทะเบียนที่เคยได้รับเงินรอบแรกไป500บาทเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ส่วนปาล์มน้ำมันเมื่อวานนี้ก็มีมติประกันราคาที่4บาทนะครับคือตอนนี้ราคาตลาดเนี่ยโฆษกแถลงบอกว่ามันอาจจะอยู่ที่6บาทก็ไม่เป็นไร6บาทก็ไปขายกันเองแต่ถ้าวันข้างหน้าเสถียรภาพมันแกว่งเนี่ยแล้วราคามันหวบหรือว่าตกลงมาก็จะได้ค้ำมาไว้ว่าอย่าให้มันต่ำกว่า4บาทก็อนุมัติกันออกมานะครับส่วนประชาชนตอนนี้ถ้าเป็นภาษายุคนเนี่ยเขาเรียกว่าออฟไซด์ล้ำหน้าคุณผู้ชมเข้าใจป่ะล้ำหน้าไปแล้วอย่างคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะที่เงินเพิ่งโอนไปเมื่อสุกที่แล้วเนี่ย675กับ700ถูกไหมฮะที่ได้กันแล้วเนี่ย 13.8 ล้านคนเนี่ยวันศุกร์นี้ก็จะได้อีกนะฮะวันศุกร์นี้ท่านก็จะได้อีก675ถึง700บาทได้ทุกอาทิตย์ตอนนี้หลายคนออฟไซด์นะครับเพราะอยากได้เงินสดแต่รัฐบาลไม่ให้เงินสดพวกเขาก็เลยเอาบัตรเนี่ยไปแปลงเป็นเงินสดหลายร้านค้าเป็นแบบนั้นนะครับ 5% บ้าง 10% บ้าง 15% บ้างนะครับเพื่อเอาออกมาเป็นเงินสดเอาออกมาเป็นเงินสดแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเพราะพวกเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดรัฐบาลไม่ฟังเขานี่ผมก็พูดนะรัฐบาลอย่าไปดำเนินคดีนะครับอะไรแบบนี้คุณต้องไปดำเนินคดีกับไอ้ขบวนการครูอะที่ไปสวมสิทธิ์ไปหลอกชาวบ้านทำกันเป็นขบวนการหลอกชาวบ้าน 5-600 คนอย่างนั้นต้องดำเนินคดีแต่ชาวบ้านที่เขาอยากได้เงินสดรัฐบาลไม่ฟังเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ต้องยอมหัก 5% 10% แล้วก็เอาเงินสดออกมาเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกครับบางคนเอาไปจ่ายหนี้บางคนเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟบางคนเอาให้ลูกไปโรงเรียนเขาก็เอามาใช้อยู่ดีนะเขาก็เอามาใช้อยู่ดีนะครับชัดเจนไหมคือเงินฟังผมดีนะเงินเราชนะจะเข้ารอบแรกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กลุ่มบัตรสวัสดิการนะบัตรสวัสดิการเขาเริ่มเข้าแล้วเงินเราชนะทั้งคนที่กดยืนยันผ่านแอปแล้วก็ลงผ่านเว็บไซต์เราชนะเนี่ยจะเริ่มเข้าวันที่18นะฮะสัปดาห์หน้านะครับ18กุมภาพันธ์จะเข้าท่านเนี่ยนะครับ2งวดติดต่อกันคือปกติเขาจะจ่ายงวดละ1,000อันนี้เขาจะให้ท่าน2งวดก็คือ2,000 บาท 2,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนได้ 2,000 เนี่ยนะครับได้ทีเดียว 2,000 เนี่ยเขาไม่ได้จำกัดการใช้ต่อวันเหมือนกับคนละครึ่งนะคนละครึ่งเนี่ยให้วันละ150 300อ่ะออกกันคนละครึ่งกับรัฐบาลนะครับแต่เราชนะเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดการใช้เงินต่อวันสมมุติคุณผู้ชมรับมา 2,000 น่ะว่ากันง่ายๆนะคุณผู้ชมรับมา 2,000 นะ
มันก็อาจจะมีคนที่ไปร้านค้าที่เข้าร่วมรับสิทธิ์อะแล้วบอกว่าซื้อของชิ้นนี้หน่อยแต่จริงอาจจะไม่ได้ซื้อก็ใช้อาจจะใช้หมดเลย 2,000 แล้วก็อาจจะเอาออกมา 1,900 เข้าใจมั้ยเขาอาจจะออกมา 1,900 บาทนะแล้วร้านเนี่ยก็กินเต็มไป 2,000 ผมว่าถ้าเขาทำแบบนี้รัฐบาลก็อย่าไปดำเนินคดีเขาเลยครับหลับตาไปข้างนึงเถอะครับปล่อยบ้างก็ได้เขาอยากได้เงินสดไงแล้วคุณไปออกนโยบายไปขังเขาไปผูกกุญแจมือใส่เขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็เรียกร้องกันโครมโครมว่าเงินสดเงินสดจะเอาไปจ่ายหนี้ค่าน้ำค่าไฟเอาไปจ่ายค่าหอก็ไม่ได้เพราะเจ้าของหอบางแห่งไม่ได้เป็นนิติบุคคลเอ้ยเป็นนิติบุคคลแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการด้วยก็เขาอยากได้เงินสดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยฟังผมดีนะครับเราชนะเนี่ยคุณจะได้สัปดาห์แรกเนี่ย 2,000 เลยนะครับ 2,000 เนี่ยคุณอาจจะเอาไปใช้กินใช้วันละ100 200 300ก็ได้แต่วันนี้ผมก็เอามาพูดความจริงว่ามันมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งเขาเอาไปแปลงเป็นเงินสดนะเขาเอาไปแปลงเป็นเงินสดบางร้านเนี่ยบางร้านดีไม่ดีไม่หักด้วยซ้ำมั้งแต่ผมคิดว่าเขาใจดีนะเขาอาจจะไม่หักอ่ะเหมือนช่วยกันอ่ะหรือหักก็หักน้อยมากร้อยละ20เนี่ยเอาแพงไปนะผมขอร้านค้าถ้าจะทำนะถ้าคุณจะทำมันจริงๆอย่าให้มันเกินร้อยละ5เลยครับนะอย่าให้มันเกินร้อยละ5แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไอ้ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายไม่ใช่กฎหมายมันผิดกฎที่รัฐบาลตั้งเอาไว้อ่ะมันผิดนะครับทำแล้วมันก็ผิดอ่ะแต่ประชาชนก็ไม่มีทางเลือกไงเขาต้องการใช้เงินสดไงรัฐบาลเองก็อย่าไปจับเขานะก็เขาขอเงินสดคุณไม่ให้อ่ะนะแล้วผมก็ฝากถ้าจะทำกันอะไรผมก็ไปห้ามไม่ได้อ่ะร้านค้าถ้าจะทำเนี่ยนะครับอย่าเอาเกิน 5% เลยเอาจริงนะนะคุณก็ไม่ได้เสียอะไรอ่ะคุณก็ไม่ได้เสียอะไรเลยอ่ะนะอย่าเอาเกิน 5% เลยทุกวันนี้คนก็ลำบากอยู่แล้วเช่นว่า100นึงก็หักแค่5บาทก็พอแล้วนะ100นึงหัก5บาท1,000นึงหัก50อย่างเงี้ยนะครับไอ้ประเภทจะมาหักกันแบบ20เนี่ยผมว่าเยอะไปร้านค้าก็เหลือเกินนะว่างตัวตามตรงนะแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ร้านค้านะมันมีผู้ให้บริการด้วยนะคนละครึ่งไม่มีการให้บริการมีแต่ร้านค้าต้องซื้อแท็กซงแท็กซี่ตุ๊กตุ้งตุ๊กตุ๊กอะไรก็ตามแต่เนี่ยรอบนี้มีนะหนึ่งรัฐบาลก็อย่าไปดำเนินคดีเขาเพราะเขาไม่มีทางเลือกคือพูดง่ายๆนะอย่าไปบีบมันเยอะเลยคนจนๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอย่าไปบีบกันเยอะเลยแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วทำมาหากินก็ลำบากนะให้โทษนะเป็นภาษาชาวบ้านคือให้กูได้เลือกเองบ้างเถอะนะชีวิตเนี้ยมึงอย่ามาเลือกให้กูหมดเลยนะอย่ามาคิดแทนพวกกูเยอะเลยให้กูได้เลือกบ้างนะกูเลือกจะเอามาเป็นเงินสดเนี่ยกูเลือกจะขาดทุนเนี่ยนะไม่ใช่พันสองพันก็จะจับชาวบ้านเข้าคุกก็จะยึดทรัพย์ยึดเงินชาวบ้านผมว่าไม่ใช่เรื่องอะครับไปดูไอ้พวกโกงเงินเป็นล้านเป็นแสนเอ้ยเป็นล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านหลายกระดงหลายคดีกับชาวบ้านเนี่ยนะครับเงินหลักพันเนี่ยนะอย่าไปจับนะก็คุณนั่นแหละไปบังคับเขาอะให้เขาต้องทำอย่างนี้ถ้าคุณให้เงินสดเขาจะทำแบบนี้ไหมล่ะถ้าคุณให้เงินสดเขาจะทำไหมเขาก็ไม่ทำแต่นี่คุณไม่ให้ไงเขาก็ต้องทำคนเราอะนะครับมันก็ต้องมีทางเลือกกันบ้างไม่ใช่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมากำหนดชีวิตทุกคนเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาเงินก็ไม่ใช่เงินคุณมันเป็นเงินภาษีของพวกเขาที่ต้องร่วมกันจ่ายทั้งนั้นเนี่ยนะอย่ามาบังคับกันจนว่าเป็นหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือเป็นโอ้โหชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ขนาดนั้นคนเรามันต้องมีทางเลือกครับเกิดมาทั้งทีมันต้องมีโอกาสเลือกบ้างนะมันต้องชัดเจนนี่ถึง
จะถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยหลับตาข้างนึงครับไม่ต้องดำเนินคดีนะส่วนร้านค้าเดี๋ยวไปเก็บเขาเยอะนะครับ 5% คุณก็ได้แล้วอ่ะเพราะคุณไม่ได้เสียอะไรมันไม่มีต้นทุนมันก็เหมือนเป็นค่าบริการแต่ย้ำนะที่พูดทั้งหมดทั้งมวลนี่ผิดกฎหมายนะแต่ที่ผมเอามาเล่าเพราะมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ความจริงมันเป็นแบบนี้นะมันปฏิเสธไม่ได้นะครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามาเราต้องไปโหลดนะครับแอปเป๋าตังเนี่ยโหลดเอาไว้ก่อนแล้วก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับยืนยันอะไรให้เรียบร้อยแล้วพอถึงวันที่18เนี่ยเงินมันก็จะเข้าเองอ่ะนะเงินมันก็จะเข้าเองไปจับเขาเลยนะครับส่วนวันนี้ม็อบก็ชุมนุมนะฮะที่สกายวอล์ก17:00 น.ก็คงขยี้เรื่องนั่นแหละเรื่องที่แกนนำไม่ได้รับการประกันตัวเมื่อวานชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับนะมาเรียกร้องกันยามเช้าๆแบบนี้มีเรื่องอะไรอีกอะที่ผมยังไม่ได้พูดเนี่ยที่เป็นข่าวสารนะครับก็เน้นข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์นะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมดีกว่านะครับโอเคนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเอาเงินไล่ละ500ชาวนาได้วันไหนเดี๋ยวผมคือจริงๆมันสามารถทำได้เลยนะคุณผู้ชมฟังผมอย่างนี้นะครม.อนุมัติแล้วเอาเงินลงไปแล้วสามารถทำได้เลยจริงๆธกส.สามารถทำได้เลยเดี๋ยวผมตามให้คงเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการแล้วธกส.สามารถทำได้เลยเดี๋ยวรอฟังอย่าท้องธกส.ว่าเขาจะทำวันไหนนะครับโอเคนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ